แล้วพอแต่เปิดผ้าม่านกันแจ้งสังวางสิแป่นแป่นนาฬิกาอยู่ในแขนบ่แม่นตายละบ่น้องบ่แม่นตายละบ่น้องลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานได้จับสลากสำหรับรายการแสดงต่อไปครับเมืองสุรินทร์นั้นมีน้ำชีไหลผ่านเอาชาวบ้านได้อยู่ได้กินน้ำชีแล้วไม่มีสูญสิ้นน้ำชีแล้วไม่มีสูญสิ้นได้อยู่ได้กินเพราะเป็นที่นักพัฒนาใครเจอน้ำนนท์ละเป็นที่พักผ่อนนะจะพางามงอนไปเข้าผจญภัยพอตกดึกมาเล่นรอบกองไฟพอตกค่ำมาเล่นรอบกองไฟจะพาน้องไปละเต้นรำทั้งคืนจะพาน้องไปละเต้นรำทั้งคืนโอ้ยแสนดีใจละที่ได้มาเข้าค่ายสุขสบายได้มาเข้าค่ายลูกเสือในน้ำชียังมีปลางามเหลือมีปลางามเรือมีทั้งนกมีทั้งเรือมีลูกเสือและแม่นาฬิกาเอาสุขใจละอะไรจะป่านนี้ก็ละไปคงคิดถึงคนดีอยากกลับไปสักทีพี่ไข่จีระนนท์โอ้ลูกเสือของไทยใจแน่แน่วพบกันแล้วพวกเราเหล่าสหายเป็นพี่น้องเพื่อนพ้องคู่เคียงกายแสนสบายรักกันทั้งฉันและเธอโอ้ลูกเสือพวกเราต้องมุ่งมั่นรวมสังสรรค์ช่วยกันเดินเพื่อนเอ๋ยเสร็จอบรมกลับไปไม่ลืมเลยโอ้สามเชยวันหน้ามาพบกันว่าบ่กันบ่กันสายสัมพันธ์ดอกสหายห่างกันเพียงแต่กายแต่กายแต่หัวใจยังคิดฮอดอยู่ตลอดตลอดไหนคิดฮอดอยู่ห้ำฮอดเลยจังก่อนปัญญาฝากมาจากใจอ้ายสวัสดีเอารถโรงพยาบาลมาเลยครับฝั่งนู้นแหละ